มีคนฝากถามถามใครถามเราสองคนว่าพี่หมาแก่พี่แมวสาวช่วยหาคำตอบให้หน่อยสิตู่จตุพรเขาเป็นอะไรไปหรือเปล่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอ่ะผมก็ถามว่าไปสงสัยอะไรเขาผมก็ถามว่าทำไมอยู่ๆมาถามผมทำไมต้องถามว่าเป็นอะไรคนที่ถามผมก็บอกว่าเอ้าพี่หมาแก่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูข่าวทีวีเหรอผมก็ถามว่าข่าวไหนล่ะมันเยอะเขาบอกว่าเมื่อวานตู่จตุพรได้รับการประกันตัวค่ะใช่แล้วเมื่อวานได้ออกจากคุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะคดีอะไรครับ มีหลายคดีมากเหลือเกินแต่อันนี้เป็นคดีบุกบ้านสีเสาใช่ค่ะบุกบ้านสีเสาเทเวศแต่อดีตแต่หนก่อนโอเคทีนี้คนที่ถามหมาแก่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยโฟกัสตั้งแต่ก้าวแรกที่ตู่จตุพรก้าวออกจากประตูคุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเวทแทนตู่จตุพรทำไมอ่ะระดับตู่จตุพรมีใครไปรับที่หน้าคุกกี่คนมีอยู่ไม่กี่คนเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมรถร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนนะครับเพื่อนเก่าๆที่รบมาด้วยกันอย่างเช่นนปช.อย่างเช่นแกนนำเสื้อแดงอย่างเช่นเต้นอย่างเช่นเวงอย่างเช่นใครต่อใครไม่เห็นไปรับหรือไม่เมื่อวานนะเขาถามผมว่าอย่างแรกเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครไปรอรับไม่มีใครไปแสดงความยินดีกับตู่จตุพรที่หน้าประตูคุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพเลย อย่างที่สองก็คือเมื่อได้เห็นสภาพเต็มๆของความเป็นตู่วันนี้ตกใจหมายถึงทางกายภาพของเขาใช่ไหมร่างกายของเขาไปดูไปดูซิไปดูคลิปที่หนึ่งก้าวแรกที่ก้าวออกจากคุกมีใครไปต้อนรับบ้างเชิญครับและที่ยืนอยู่ตรงกลางค่ะใส่เสื้อสีน้ำเงินค่ะลมหายใจที่ไม่แพ้ค่ะเสื้อสีดำใช่ไหมคะคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะทุกท่านค่ะกางเกงขาสั้นนะคะหอมลงไปเยอะเลยทีเดียวค่ะภาพนะคะเนื่องจากกล้องใหญ่เราอยู่ไกลนะหรือว่าไม่เป็นไรเราปักหลักรออยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ากล้องขยับลำบากคุณพรามศักดิ์พีพรหมชาตินะคะน้องกุ๊กณัฐพงษ์ปานมาศนะคะนี่แหละค่ะที่ใส่แมสสีฟ้านะคะอยู่ตรงกลางด้วยเสื้อยืดสีดำและกางเกงขาสั้นค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะผอมมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการและที่ยืนอยู่ตรงกลางค่ะอันนี้จากเฟซบุ๊กของคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะเสียงน้องผู้หญิงที่รายงานสดเมื่อสักครู่ก็ทีมงานของคุณตู่จตุพรนั่นแหละสรุปนะเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเพื่อนที่เชื่อกันว่าเป็นเพื่อนร่วมตายของตู่จตุพรค่ะเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาของเต้นณัฐวุฒิเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาของหมอเหวงของก่อแก้วของใครต่อใครถ้าพูดถึงในแง่ของระดับแกนของนปช.ของเสื้อแดงแกนหลักเราไม่เห็นเลยสักคนใช่ค่ะเหมือนวันนี้ตู่จตุพรไม่เหลือใครเลยเหรอโดดเดี่ยวแต่เห็นคนเดียวคือเห็นเจ๋งเจ๋งดอกจิกคนเดียวนะใช่อยู่เคียงข้างจะเห็นเลยนะคะเจ๋งที่ไปอยู่เคียงข้างที่ยังไปอยู่เคียงข้างของตู่จตุพรใช่แปลกมากเลยคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวเยอะมากนะค่ะก้าวออกจากคุกเพื่อนที่เคยเชื่อกันว่าเป็นเพื่อนร่วมตายรบมาด้วยกันในทางการเมืองเคยตกอยู่ในวงล้อมของทหารมาด้วยกันวันนี้ไม่มีใครไปแสดงความยินดีกับตู่จตุพรที่หน้าคุกเลยเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราถูกถามเยอะสภาพของตู่จตุพรวันนี้มันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนจนกระทั่งเราเนี่ยถูกถามว่าช่วยเช็คให้หน่อยสิเป็นอะไรหรือเปล่าตู่จตุพรต้องบอกรู้ไหมตู่จตุพรเนี่ยเห็นดูสลิมขึ้นใช่ไหมเอาง่ายผอมลงไปเยอะเลยใช่ไหมไปดูสิเสื้อดำเกงเห็นผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงกลางไหมครับใส่ขาสั้นเห็นผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงกลางไหมครับใส่ขาสั้นขาสั้นสีดำเสื้อยืดก็สีดำหัวกินเกลียนเห็นไหมครับนี่คือตู่จตุพรพร้อมเป็นหูเป็นตาเลยดูจตุพรวันนี้สิครับตัวเล็กนิดเดียวรู้ไหมน้ำหนักหายไปกี่กิโล
27น้ำหนักหายไป27กิโลดูแขนของตู่จตุพรสิครับดูแขนช่วงที่มันพ้นจากเสื้อสิครับว่าตายแล้วก็เข้าใจแล้วทำไมจึงถามผมว่าช่วยเช็คให้หน่อยเป็นอะไรหรือเปล่าตู่จตุพรดูสิครับโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวใช่คุณตู่บอกใครอยากลดน้ำหนักให้ไปปรึกษาได้นะโอ้ไปลดน้ำหนักในคุกนะเขาบอกกินเจกินมังสวิรัตนะคะตั้งแต่เข้าคุก1กรกฎาคมนะคะ90กว่าวันน้ำหนักก็หายไปเยอะนะคะหายไปถึง27กิโลอ่ะขานี่ดูเล็กเลยนะถ้าเทียบกับก่อนหน้าโอ้โหถ้าบอกว่านี่คือตู่เนี่ยผมจะไม่เชื่อนะถ้าไม่บอกนะค่ะโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะโอเคนี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะคะที่ได้ออกมาจากคุกค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คดีคาอยู่